เฮ้ยระวังโค้งอย่าลงไปในน้ำสิโถเอ้ยทำไมไม่ให้ฉันลองเล่นบ้างอ่ะยางก่อนไว้รอบหน้าแล้วกันไม่ยอมปล่อยจอยเลยใช่ไหมเรื่องเธอโอลิเวียจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนได้เวลาแล้วหิวนะจ๊ะโอลิเวียฮะได้กลิ่นเหมือนคุกกี้เลยอ่ะมาบนตัวฉันแล้วเสร็จฉันแล้วทีนี้ฉันต้องได้คะแนนมากกว่านั้นแน่เร็วหน่อยยังไม่เสร็จอีกหรอฮะไม่มีมารยาทเลยใจเย็นหน่อยสิอยากรีบเข้ามานักใช่ไหมจัดให้ตามคำขอเดี๋ยวนี้จะสั่งสอนเธอเองเธอจะต้องลืมไม่ลงแน่เรียบร้อยในที่สุดก็ออกมาสักทีโอ้ยคอยยิงชัวร์หน่อยว้าวอย่าบอกนะว่านี่มันโอลิเวียได้เวลาอาหารเช้าแล้วใช่ไหมมันเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการแกล้งเลยล่ะฉันจะเก็บมันลงมาสาบานได้ว่าฉันหยิบชามออกมาแล้วนะหรือว่าฉันเบลอไปเองโอเคหยิบใหม่ก็ได้ฮะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะมีขาเดินไปได้เองหรือไงเนี่ยรู้แล้วว่าใครเป็นตัวการอยากเล่นเกมนักใช่ไหมเตรียมตัวให้ดีเถอะโอลิเวียเอ๋ยอยากแกล้งคนอื่นดีนักใช่ไหมต้องโดนกับตัวเองมั่งจะได้รู้สึกโดนแป้งเข้าไปเต็มๆเลยมั่นใจได้เลยว่าเธอคงคิดไม่ถึงว่าจะโดนแน่คงต้องไปอาบน้ำยกใหญ่เลยล่ะเฮ้ยนึกว่าผีซะอีกเฮ้ยนี่ลมแดงเป็นบ้าเลยว่าไหมดูสิแป้งกระจายไปทั่วเลยคงต้องได้ไปซื้อแป้งถุงใหม่กันแล้วล่ะสาวเฮ้ยดูเหรียญเงินทองนี่สิมาเล่นทายหัวก้อยกันหน่อยดีไหมแต่ต้องทำให้มันยากขึ้นนิดนึงดูซิว่าจะหย่อนลงไปในกรวยโดยไม่ต้องใช้มือได้ไหมว้าวเยี่ยมไปเลยลองหน่อยไหมล่ะโอลิเวียห้ามใช้มือนะเร็วเอาตอนที่เธอเผลอนี่แหละว้าวโอลิเวียทำกางเกงเปียกชุ่มไปทั้งตัวแล้วถ้าพูดให้ถูกฮันนาเป็นคนทำนะดูเหมือนมัฟฟินน่าจะได้ทีแล้วนะงึมงึม yes มันสุกแล้วล่ะรีบเอามันออกทิ้งให้เย็นตัวก่อนดีกว่าดูเหมือนจะมีพวกมือกาวอยู่ในครัวนี่นะอร่อยเป็นบ้าเลยโอลิเวียจะสังเกตเห็นไหมนะว่ามันหายไปอ่ะเดี๋ยวฮันน่าจะเย็นๆหรือไว้ให้สักชิ้นหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ดีกว่าล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย
ใครมาขโมยกินไปหมดเลยอ่ะตัวการอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมสงสัยจังว่าจะยังกินเจ้าหนี้ต่อได้อยู่อีกไหมไข่นี่เหมาะมากสำหรับคัพเค้กปลอมเลยล่ะแค่บีบวิปครีมวนไปให้มันเนียนหน่อยอย่าลืมโรยเกล็ดน้ำตาลด้วยนะฮันน่าฉันเห็นว่าเธอชอบเค้กของฉันมากๆอ่ะก็เลยทำคัพเค้กพิเศษนี้มาให้เธอจ้ะอีกัดไข่ดิบเข้าไปเต็มๆเลยมั้ยล่ะดีละจะได้จำซะบ้างแหละอ้าวไหนว่าคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนเล่นกันไงเราเคยสนุกด้วยกันทั้งคืนน่ะผัดกันเล่าความลับที่ไม่เคยบอกใครเราก็วาดฝันด้วยกันว่าจะต้องเป็นคนดังให้ได้แต่วันเวลาแบบนั้นคงไม่มีอีกแล้วสินะเฮ้ยโอลิเวียคืนนี้มันเป็นคืนแบบเพื่อนสาวของเรานะแต่อย่างน้อยมือถือก็ทำให้ฉันมีอะไรทำอ่ะนะเฮ้ยดูนี่ดิเฮ้ยช่างมันเถอะอยากรู้จังว่าจะหลับแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนลองเจอมุกแกล้งตัดผมนี่หน่อยเป็นไงค่ำคืนแสนสงบของเธอจะต้องกลายเป็นฝันร้ายแน่แน่ฮะเธอแอบตัดผมฉันเหรอไม่จริงอ่ะโอลิเวียมันถูกตัดด้วยเจ้านี่ไงล่ะป๊อปคอร์นหน่อยปะไม่มีอารมณ์จะกินแล้วสะดวกยังมาแกล้งคืนกันเถอะใครอ่ะเฮ้ยอยากดูกลสนุกสนุกไหมล่ะเห็นเหรียญนี่ไหมถ้าฉันจุ่มมันลงไปในน้ำแล้วเอาไปแปะบนหน้าผากฉันก็จะทำให้มันหล่นลงไปในชามแบบนี้ได้ทีนี้ลองดูสิอ่ะเอาเหรียญไปไม่ได้อ่ะไหนลองใหม่สิพร้อมยังฮะมันไม่หล่นลงมาโอ้ยหล่นลงมาสักทีสินี่อยู่หรือจ๊ะฉันต้องกินยาแก้ปวดแล้วมั้งเนี่ยมาดูสิว่าฮันนาจะตกหลุมพรางนี้อีกไหมโอลิเวียส่งข้อความมาทำไมเนี่ยมาสิคุกเข่าหันหน้าเข้าผนังนะแล้วก็พยายามใช้หน้าผากรับมือถือให้ทัน1 2 3โดนหลอกให้โขหัวกับกำแพงอย่างจังเลยฮันน่าดูเหมือนเธอจะเล่นแรงเกินไปแล้วนะโอลิเวียโอ้ไม่นะเธอเป็นไรบ้างฮันน่ามีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ก็วิ่งให้เร็วเลยคุณคิดว่าการแกล้งพวกนี้ตลกดีไหมทำไมไม่ลองเอาไปเล่นกับเพื่อนๆของคุณดูบ้างล่ะและอย่าลืมกดติดตามช่อง 1-2-3 Go Challenge ทาง YouTube เพื่อให้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้กันอีกนะคะ